ช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์วีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณกิ่งนะคะเกิดวันที่10เมษายนปี22ค่ะเวลาเกิด1ทุ่มตรงเรื่องของอาชีพการงานค่ะเรื่องของอาชีพการงานดวงตอนนี้การงานน่ะไม่ดีนะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือออกจากงานหรือตกงานงานอยู่ในสภาวะไม่ค่อยดีนักหรือว่าต้องเปลี่ยนงานลักษณะแบบนี้ต้องทําใจนิดนึงในเรื่องงานนะครับว่างานไม่มั่นคงปีหน้าถึงจะค่อยๆดีขึ้นคําว่าปีหน้าก็คือเลยเดือนเมษายนแล้วครับค่ะแล้วค่ะแค่นี้ค่ะอาจารย์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมณีลักษณ์นะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์10วันพฤหัสนะคะเวลาเกิดไม่มีมานะคะอาถามว่าจะขายของอะไรมีโชคไหมคะครอบครัวเป็นยังไงบ้างจะขายของอะไรดวงนี้เกิดวันพฤหัสวันพฤหัสค่ะดวงนี้เนี่ยดาวที่เด่นที่สุดในดวงนั้นเนื่องจากไม่มีเวลาเกิดเนี่ยดาวที่เด่นที่สุดในดวงเนี่ยคือดาวที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาหารเสื้อผ้าสองอย่างนี้เลยไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะนะแต่ถ้าสมมุติว่าขายเป็นอาหารผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าดาวส่วนใหญ่เนี่ยไปปรากฏอยู่ในแหม่งที่ค่อนข้างไปเกี่ยวกับอาหารค่ะนะครับลองฝึกเรื่องอาหารดูน่าจะขายได้ดีครับแล้วบ้านเลขที่350เนี่ยจะขายของหน้าบ้านได้ไหมคะคือเราพูดตรงนี้ก่อนเลขที่35เนี่ยเป็นเลขดีนะครับ35แปลว่าเป็นเลขที่มีความสำเร็จเป็นเลขที่มีความพยายามสำเร็จในเรื่องการงานส่วน50เนี่ยแปลว่าเงินรั่วค่ะนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้ขยันทำเท่าไหร่แต่เงินที่ได้มาก็รั่วไหลค่ะและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเอาเลขทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นเลข8เลข8เนี่ยเป็นเลขของกลุ่มดาวราหูดาวราหูแปลว่าคนในบ้านเนี่ยมักชอบใช้อารมณ์และมักจะใช้ทำอะไรมักจะไม่รอบคอบค่ะแล้วก็ทำอะไรผู้วามใจร้อนค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้ค้าขายได้ไหมได้ครับแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องฝึกนิสัยการประหยัดให้มากขึ้นนะและคนในบ้านต้องรู้จักเอาใจคนมากๆนะครับแล้วก็ค้าขายได้ครับแต่จะให้ดีนะคะเอาเวลาเกิดมาด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณอินนะคะเกิดวันที่28สิงหาคมปี25นะคะเวลา6โมงเช้ากว่าค่ะอาจารย์6โมงเช้ากว่าค่ะงานเงินและครอบครัวค่ะงานเงินและครอบครัวเอาเรื่องงานก่อนนะครับเรื่องงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เรื่องงานเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าดวงนี้มีการย้ายงานหรือโยกย้ายทำงานในที่ไกลขึ้นหรือว่าเปลี่ยนงานเนี่ยจะได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะครอบครัวค่ะส่วนเรื่องครอบครัวช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าดวงคุณเนี่ยเขาเกณฑ์มีเรื่องราหูทับหงุดหงิดง่ายและขี้โมโหอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายถ้าไม่อดทนเนี่ยจะทะเลาะกันบ้านแทบแตกครับนะคะขอบคุณทูเอสเอ็มที่ส่งเข้ามานะคะขออนุญาตไปที่อีเมลจากคุณสมศักดิ์ค่ะอาจารย์เกิดวันที่8มิถุนายนปี20นะคะวันพุธนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลายท่านเวลาไม่แน่นอนนะคะบอกว่าเกิดช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะแต่ว่าไม่ถึง6โมงเย็นบอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าช่วงบ่ายถึงเย็นน่ะจะมีราศีที่เปลี่ยนไปประมาณ 4-5 ราศีเอาไปว่าเราไม่ใช้วันเกิดกันละกันเนาะถามเรื่องงานนะคะอาจารย์ว่าไปสัมภาษณ์งานไว้นะมีเกณฑ์จะได้งานไหมคะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยนะครับระยะนี้ยังไม่มีโอกาสจะได้งานนะครับนะครับระยะนี้เนี่ยยังไม่มีแววว่าจะได้งานนะต้องอดทนไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณช่วงเดือนมกราคมพาถึงจะมีแววว่าเป็นไปได้ว่าจะได้งานบอกว่าแย่ครับช่วงนี้แย่เพราะดวงนี้ตอนนี้อยู่ในสภาวะไม่แน่ไม่นอนไม่มั่นคงอดทนสักนิดนะดวงนี้จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนหรือคนสนับสนุนเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยาปี60เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ชีวิตก็จะเปลี่ยนดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ช่วงนี้ถ้ามีอะไรหลังปีใหม่ทำไปเถอะครับอย่าคิดว่าดีไม่ดีเอาแปลว่าพออยู่ได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวกันยาจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณขึ้นมาและการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องมาก
ระวังอย่าสร้างหนี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้จะเดือดร้อนได้ง่ายครับนะคะก็ต้องชี้แจงนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้เรื่องของเวลาเกิดเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะอยากจะให้เช็คให้แน่ใจแล้วก็ส่งเข้ามาแบบเป๊ะๆ เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะจะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 4:30 น. ถึง 6:00 น. นะคะวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ